สวัสดีครับพบกับพวกเราสามหนุ่มเตือนภัยแน่นอนนะครับผู้ชมครับก่อนที่จะเข้านอนแบบนี้เราสามหนุ่มครับหยิบเอาเรื่องเตือนภัยที่เกิดขึ้นในสังคมมาฝากกันนะครับครับผมตัวสุธิวัฒน์ผมปุณิพัฒน์ครับผมด้งจามอนกิจสวภาคครับผมดรีมพัทระดนัยเทศสุวรรณนะครับก็แน่นอนครับสามารถติดต่อกับพวกเราได้เหมือนเดิมนะครับทางด้านของแฟนเพจ Facebook 3หนุ่มเตือนภัยนะครับใครมีเรื่องมีราวอยากจะมาพูดคุยกับเราหรือว่าจะส่งคลิปมาให้พวกเราเนี่ยเตือนกันออกอากาศผ่านทางให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับรู้กันก็สามารถส่งมาบอกกันได้นะฮะใช่นะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็มีหลายคนนะฮะส่งเข้ามาให้เราดูเหมือนกันนะฮะเราก็จะรีบพิจารณาเอามาออกอากาศให้ชมกันนะครับวันนี้ชวนคุณผู้ชมคุยเลยนะครับเคยเจอไหมครับว่าเราเวลาขึ้นแท็กซี่ไปเคยเจอแท็กซี่แบบแอร์ไม่ค่อยเย็นไหมนะฮะเพราะว่ามันมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นโอ้ประจำแท็กซี่แอร์เสียบ้างแอร์เสียบ้างแอร์ไม่ร้อนบ้างนะครับแอร์ไม่เย็นแอร์ไม่เย็นเราไม่ได้อยู่ยุโรปตัวแอร์ไม่ร้อนแต่ใช้ฮีเตอร์แต่ผู้โดยสารไปปรับแอร์ครับคุณผู้ชมโดนแท็กซี่ด่าด่าเสื้อกางเกงหมวกอะไรอ่ะด่าเป็นชุดครับโอ้โหโดนด่าแหลกเลยโอ้นี่มันด่าเป็นชุดเลยด่าเป็นชุดเลยเออนี่เป็นชุดจริงๆแค่ไปปรับแอร์ไปจับอะไรของเขาอย่างนี้เหรอเขาบอกไม่มีมารยาทอ้าวสิอย่างนี้ใครมีประสบการณ์นะครับเจอแบบพี่ๆแท็กซี่นะแบบนี้ครับส่งเข้ามาแลกเปลี่ยนกันหน่อยใช่ส่วนของผมเนี่ยก็อยากจะถามคุณผู้ชมเหมือนกันว่าไอ้เรื่องที่ผมจะเอามาเสนอกันเนี่ยมันมีมารยาทหรือเปล่าครับเราจะพาไปดูคลิปนึงฮะที่มีคนเนี่ยแต่งตัวเหมือนลักษณะกับพยาบาลรวมทั้งบุรุษพยาบาลเนี่ยไปเต้นรำกันอย่างสนุกสนานต่อหน้าคนไข้ในโรงพยาบาลโอ้ที่บ้านเราก็มีเฮ้ยผมเล่นตัวมีจริงจริงเขาต้องการให้คนที่แบบรอคิวคุณหมอเนี่ยผ่อนคลายเพราะต้องยอมรับว่าอยู่บ้านเราเนี่ยคิวยาวญาติคนไข้อะไรต่างๆไงเขารออยู่ที่โรงพยาบาลของผมเนี่ยนอนเต้นขณะที่ผู้ป่วยกำลังนอนพังงาบอยู่เลยนะฮะเฮ้ยจริงเหรอเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเราพูดถึงความเหมาะสมกันหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูนะฮะส่วนเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของคนอารมณ์ร้อนก่อนเลยครับมีภาพจากมือถือนะครับถ่ายไว้ได้รถมอเตอร์ไซค์ครับขี่ประกบรถเก๋งมาแล้วปรากฏไม่รู้ทะเลาะอะไรกันมอเตอร์ไซค์ถีบรถเก๋งใหญ่เลยภาพที่ผมภาพนี้ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตนะครับครับบอกว่ารถมอเตอร์ไซค์คันนี้นะฮะขับแล้วก็เหมือนกับด่ากันมาตลอดด่ากันมาตลอดบอกให้จอดให้จอดนี่นะฮะแล้วสังเกตดูว่าพี่มอเตอร์ไซค์คนนี้นะเนี่ยพอรถเก๋งไม่จอดแล้วเขาเหมือนมีอารมณ์ก็เลยใช้เท้าเนี่ยนะฮะถีบเข้าไปเต็มไปล้มนะนี่คนขับคนขับเขาไม่เห็นเนาะเขาเห็นแต่ว่าก็คือรถเก๋งก็ไม่อยากจะมีเรื่องก็คือพยายามเลี่ยงที่จะไม่ไปทะเลาะด้วยนะจนล่าสุดเนี่ยนะครับปรากฏว่าทราบตัวทั้งสองฝ่ายแล้วโอ้โหดูยังไม่หยุดตำรวจสภ.กำมลานะครับจังหวัดภูเก็ตครับก็เลยเรียกตัวทั้งสองฝ่ายเนี่ยเมื่อทะเบียนอะไรมันชัดเจนนะฮะมีคนเห็นเหตุการณ์อะไรมานะมาไกล่เกลี่ยกันที่โรงพักครับเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับมันยังไงมอเตอร์ไซค์เนี่ยตอนแรกเนี่ยไปขับเหมือนกับไปปาดหน้าเขานิดนึงรถเก๋งเขาก็ตกใจสิบีบแตรใส่นะพอบีบแตรใส่นี่โมโหสิโมโหก็เลยชี้บอกให้จอดเลยจอดไม่จอดแล้วถีบเข้าไป1ดอกนะครับผมนี่แหละปรากฏว่าพอมาถึงโรงพักนะเสื้อน้ำเงินเนี่ยอายุ17เองก็พาคุณแม่มาด้วยกำลังห้าวคุณแม่ก็ให้ขอโทษขอโพยนะยกมือกันนะคนรถเก๋งก็บอกไม่เป็นไรไม่เอาเรื่องนะเพราะว่าเขาพาเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติมาเที่ยวอยู่ด้วยครับนะเพราะนั้นก็มาขอโทษขอโพยยังดีที่ว่าสำนึกผิดนะฮะก็นี่แหละเรื่องนี้เนี่ยมันผิดที่บีบแตรจริงๆนะเหมือนที่เราเคยเอามาเสนอกันผิดที่บีบแตรไหมก็ใจร้อนแหละเราควรจะต้องเปลี่ยนเสียงแตรนะครับให้มันดูสุภาพน่ารักขึ้นเป็นติดดิ้ง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 แทนที่จะไปปี๊บแต่จริงๆผมว่าเรื่องนี้เขาใจผิดกันมอเตอร์ไซค์บอกให้จอดจอดจอดแต่ว่ารถเขาบอกเขาไม่ได้ชื่อจอร์จไม่ได้ชื่อจอร์จคนต่างชาติไงเขาเป็นคนต่างชาติอยู่ภูเก็ตอาจจะเห็นว่ามีคนต่างชาติได้อยู่ข้างในก็คนต่างชาติอยู่ในรถใช่ไม่จอดไม่รู้จอดจอดไม่ใช่ไอ้ไม่ใช่จอดยังเอาหมายถึงว่ายังไม่จอดยังไม่หยุดยังไม่หยุดอีกจอดเนี่ยจอดโอเคจากพี่ภูเก็ตนะครับผมมาดูแท็กซี่เลือดร้อนกันบ้างนี่นะฮะแท็กซี่ที่หวงแอร์นะครับผู้โดยสารไปปรับแอร์แล้วสุดท้ายก็มีเรื่องมีราวทะเลาะกันนะครับแต่ผู้โดยสารก็พยายามที่จะเหมือนฟังเงียบๆเพราะว่าไม่อยากมีเรื่องมีราวแต่เขาก็แอบอัดคลิปและคลิปนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้ครับมาตำรวจเก่าเดี๋ยวจะโดนของเดี๋ยวจะโดนฝังดินไปทอมตรงสี่แยก
ีแยกในสายสี่อ่ะไม่อ่านข่าวเปล่าทำอะไรอ่ะมาขออนุญาตขอไม่ได้มันเนี่ยมันจับนู่นจับนี่แล้วอยู่ๆอ่ะผมไม่พูดไม่ท่อมห้างแท้แล้วผมลากเขาไปนอนอ่ะเอาไหมเออตลกไปบอกมันด้วยนะถ้าสวยอ่ะที่ใสเร็วอ่ะไม่มีประโยชน์หรอกไม่มีใครก็เอาหรอกตอบมันด้วยนี่ครับคุณผู้ชมท่อนแรกจะเห็นได้ว่าโอ้โหเขามีลักษณะขู่ฆ่าด้วยนะเคยอ่านข่าวไหมสายสี่สายสี่เนี่ยถ้าเกิดว่าขับพาไปอะไรนั่นใช่ไหมที่เขาบอกไปฝังเลยเนี่ยฮะแล้วเขาก็บอกด้วยว่าคุณมีสิทธิ์อะไรมาปรับแอร์รถผมรถผมไม่ใช่รถคุณเรียนอยู่ที่ไหนโรงเรียนไม่ได้สอนเรื่องมารยาทมาหรอไม่พอใจก็ลงไปนะครับแล้วก็มีการบอกด้วยว่าเหมือนไม่มีการศึกษาเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่สี่แยกหนองแขมนะครับเดี๋ยวนะเขาก็นั่งหลังนะแสดงว่าเหมือนเอามือเอื้อมไปมั้งไปเปิดแอร์อะไรอย่างนี้นะนะครับพี่แท็กซี่ก็เลยแบบโมโหห่วงรถนิดนึงหรือน้ำยาแอร์ไงเติมมามันแพงอะไรอย่างเงี้ยหลายร้อยไงขอใจเย็นๆกันแล้วกันครับใจเย็นๆค่อยพูดค่อยจาแต่อยากจะบอกในฐานะของคนที่ขับรถนานๆนะครับคุณผู้ชมคือบางครั้งเนี่ยพอเราขับรถไปเปิดแอร์เย็นๆไปบางครั้งเนี่ยมันก็หนาวนะมันเย็นเปิดไปเรื่อยๆมันหนาวเย็นมือเราก็เลยจะต้องแบบผ่อนแต่ในขณะที่คนอยู่ข้างนอกเนี่ยแบบร้อนๆเข้ามาในรถใหม่ๆก็ต้องการความเย็นไงนะฮะแต่ทีนี้ก็บอกกันแล้วกันก็บอกกันเรื่องนี้มันก็อนุญาตเพิ่มหน่อยอย่างนี้ดีกว่าแอร์ผมแหละผมร้อนอะไรก็ว่ากันคนก็ห่วงจริงๆนั่นน่ะสิฮะก็ใครรถใครก็ห่วงนะใช่อีกเรื่องนึงฮะอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูว่ามันทำถูกต้องหรือว่ามีมารยาทกันหรือเปล่าระหว่างเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นที่ในห้องที่รักษาพยาบาลของผู้ป่วยนะฮะเหมือน ICU นะใช่เหมือน ICU ลักษณะเหมือน ICU มีพยาบาลกลุ่มนึงฮะเข้าไปเต้นรำกันอย่างสนุกสนานเลยนะจนในที่สุดเนี่ยพอภาพเนี่ยเผยแพร่ออกไปเขาก็โดนไล่ออกเราไปดูลักษณะการกระทำของเขากันดีกว่าว่าเป็นยังไงเออจะต้องโดนไล่ออกนี่นะฮะดูฮะอ๋อนี่เต้นรำเหรอใช่ครับผมนี่ก็คือเขากำลังเต้นรำกันอย่างสนุกสนานเลยนะฮะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ประเทศตุรกีนะครับลักษณะเนี่ยห้องมันก็เหมือนกับห้องแบบห้องแอดมิทผู้ป่วยอ่ะแล้วคุณดูฮะด้านหลังเนี่ยจะมีผู้ป่วยแบบนอนพังงาพังงาไปอยู่เลยนะฮะโอ้โหแต่พวกเขาเนี่ยกำลังเต้นกันอย่างสนุกสนานเลยนะฮะโอ้โหเรื่องของเรื่องนี่นะฮะภาพนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2013แต่ว่าเพิ่งจะถูกนำมาอัพลงบนโซเชียลเมื่อไม่นานมานี้เองนะฮะครับพอภาพที่เผยแพร่ออกไปโอ้โหก็เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากชาวเน็ตหลายคนก็มีความเห็นกันค่อนข้างหลากหลายก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะมองเหมือนที่ตัวบอกว่าเขาอาจจะเต้นผ่อนคลายให้กับคนไข้ที่อยู่ในบนเตียงหรือเปล่าว่าอยากจะให้คลายเครียดกันหรือว่าตัวพวกเขาเองใช่ตัวพวกเขาทำงานกันมาเครียดทั้งวันนะบางทีพยาบาลนั่งอยู่กับผู้ป่วยทั้งวันนะก็จะเครียดแต่ว่าคือลักษณะอย่างนี้เนี่ยคือจนในที่สุดฮะเรื่องของเรื่องมันก็เลยไปเข้าหูทางด้านของผู้บริหารโรงพยาบาลเขาบอกโอ้โหทนไม่ได้จริงก็เลยจัดการยกเลิกสัญญาของทั้ง3คนนี้ไปเลยนะฮะครับก็แล้วแต่วิจารณญาณนะครับใครดูว่าจะคิดยังไงก็เป็นมุมมองของผู้ชมนะครับไอโรงพยาบาลนี่เป็นโรงพยาบาลเอกชนด้วยไงคือเรื่องของการให้บริการรวมถึงการมารยาทอะไรเงี้ยมันก็ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะฮะก็คือพอเห็นแบบนี้เข้าไปก็เลยอาจจะยอมกันไม่ได้อย่างบ้านเราเนี่ยนะฮะหลายพื้นที่ที่ผ่านมาอย่างช่วงที่ผ่านมาก็มีข่าวเหมือนกันนะว่าในสถานที่ราชการเนี่ยโอ้โหเขาเอาแบบจัดงานสังสรรค์ปาร์ตี้เอาโคโยตี้มาเต้นเนี่ยโอ้โหหลายคนก็ต้องโดนออกจากราชการเลยนะเกินไปเห็นแต่ว่าเรื่องเบสิกสุดในโรงพยาบาลนะฮะเขาไม่ให้ถ่ายภาพแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของผู้ป่วยด้วยมีประเด็นนี้ด้วยนะนะครับก็ไม่เหมาะไม่ควรใช่ครับก็เอามาฝากไว้แล้วกันนะฮะครับผมเรื่องต่อไปครับกลับมาที่บ้านเรากันบ้างนะฮะโจรเดี๋ยวนี้เข้าไปในเหมือนกับซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะนะร้านสะดวกซื้ออะไรเนี้ยรู้ไหมฮะขโมยอะไรรู้ไหมฮะขโมยเนื้อหมูเออหมูมันแพงหมูแพงโล150แล้ว140แล้วมันแพงนะแล้วเขามีการเตรียมกันนะให้เพื่อนเนี่ยไปซื้อข้าวเปล่ามารอตัวเองก็เข้าไปขโมยหมูจริงปะเนี่ยไปดูเหตุการณ์นี้ครับทำข้าวผัดนี่ทำกันเป็นทีมนะทำเป็นทีมมากัน3คนนะพี่ผู้ชายคนเนี้ยกำลังจะเข้าไปเพื่อขโมยสิ่งของบางสิ่งนะครับครับตอนนั้นเนี่ยเขาให้เพื่อนที่มาด้วยกันอีก2คนเนี่ยนะฮะไปซื้อข้าวเปล่ารอแล้วนะฮะครับคนนี้เขาก็เดินไปตรงบูธที่เป็นอาหารสดเขาบอกว่าในข่าวนี่นะครับพนักงานเขามีกล้องวงจรปิดที่ร้านนี่ครับเขาก็เห็นแล้วเอ๊ะทำไมคนนี้เนี่ยเลือกของอะไรนานมันผิดสังเกตนะฮะเขาก็เลยจับตาดูเป็นพิเศษจนกระทั่งรู้แล้วว่า
แอบเอาเนื้อหมูครึ่งโลซุกไว้ในเสื้ออ๋อแต่พนักงานพยายามยื้ออยู่นะนั่นไงไม่ได้เห็นน่ะพนักงานพยายามยื้อไม่ให้ออกไปพอเขาเห็นผิดสังเกตเนี่ยเขามาดักรอขอค้นตัวอยู่ที่ประตูทางออกนั่นไงเจ้าหมอนี่บอกโอ้ไม่ได้ละโดนจับแน่หมูครึ่งโลและงานยังหวงอีกครับยอมคืนหมูแล้ววิ่งออกไปเลยครับแล้วเพื่อนอีก2คนที่ซื้อข้าวเปล่าไว้เนี่ยนะฮะติดเครื่องรออยู่รับกลับไปเลยครับวันนั้นเลยได้กินแต่ข้าวเปล่าเพราะมันไม่หมูครับไม่หมูใช่ใช่กล้องวงจรปิดเต็มไปหมดเลยใช่เรื่องของการขโมยมันเหนื่อยอยู่กับตัวเดี๋ยวนี้เหนื่อยมันไม่หมูนะใช่บางทีเราก็ตามไม่ค่อยทันนะโดมแต่วันนี้ต้องชื่นชมนะว่าพนักงานเนี่ยไม่ใช่โมแต่คิดเงินจึ๊ก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 มอนิเตอร์หรือไปถามนั่นแหละใช่ซื้อแป้งถามซาลาเปาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรเอาเวลามาดูนี่ดูจอดีกว่าไอ้นี่เหมือนเจอตัวเองมาเดี๋ยวนะเอาเวลาไปดูจอไม่หมายถึงว่าจอวงจรปิดคอยสังเกตพฤติกรรมอะไรอย่างงี้ดีกว่าจริงๆแบบเขาอาจจะแอบหลับอยู่ในห้องคอนโทรลก็ได้ก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นประโยชน์คือว่าได้ดูอ้าวอย่างงี้ดีกว่าช่วยกันตรวจสอบนะครับสุดยอดชื่นชมนะครับไม่หมูมันไม่หมูไม่หมูนะครับแต่อีกเรื่องนึงครับครับอันนี้คือไม่นกฮะอ้าวนี่ไม่นกอีกคนที่เขาถ่ายคลิปนี้นะฮะเขานึกว่าตัวเองเป็นนกหรือเปล่ายังไงยังไงยังไงมันจะบินออกนอกระเบียงครับคุณผู้ชมฮะแต่ระเบียงดีหรือเปล่ามีตะข่ายเขาต้องการทดสอบตะข่ายครับที่คอนโดเวลาคอนโดสูงๆเขาจะมีตะข่ายกันไว้เพื่อไม่ให้ของหรือคนหรือว่าอะไรเนี่ยตกลงไปหรือแม้กระทั่งบางครั้งกันนกกันนกกันแมลงกันอะไรพวกนี้นะก็ไม่นกไม่นกฮะเพราะว่าเขาเป็นคนแล้วเขากระโดดจริงๆนะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูคลิปนี้กันครับเฮ้ยนี่คุณผู้ชมแล้วไม่ใช่ธรรมดานะตะข่ายหลุดจริงๆนะพี่โอ้โหแล้วก็แบบบิดไปบิดมาแล้วก็มีท่าด้วยทิ้งตัวนี่เห็นไหมฮะแต่ตอนนี้มือก็จับนะมือก็จับตะข่ายนะนี่สัญชาตญาณก็เสียวกันละมั้งโอ้โหแต่มันสูงมากนะฮะแต่คุณครับพอเสร็จปุ๊บลงมาแล้วชึบนี่มีให้ถ่ายข้างหลังด้วยเพื่ออะไรอ่ะผมไม่รู้ว่าเป็นภาษาอะไรแต่เหมือนมีคำว่า protect go อะไรน่าจะเหมือนแปลว่า protect แปลว่าป้องกันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะแต่เหมือนกับว่าเขาเนี่ยอาจจะมาน่าจะเป็นคลิปแบบโปรโมทอะไรแบบนี้หรือเปล่าเป็นการทายอินนะมันก็มองได้นะแต่ที่แน่ๆอันตรายอย่าเอาเป็นแบบอย่างนะครับถูกต้องน่าจะเป็นการแสดงการโปรโมทมากกว่านี่การแสดงการแสดงเป็นคลิปไวรัลคือมันคือจะได้รู้ว่าตะข่ายของบริษัทตัวเองเนี่ยมันป้องกันได้ถึงขนาดนี้ขนาดตั้งใจกระโดดแล้วยังไม่ผ่านเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แต่ว่าจะไปทดสอบแบบนี้ก็น่ากลัวนะฮะมันเกินไปก็มีวิธีอื่นที่ทดสอบได้มากกว่านี้นะจนเกินไปแล้วอันตรายตะข่ายเขียวๆอ่ะครับบ้านเราเหนียวนะลองซื้อไปติดไว้ที่อยู่คอนโดใช่ไหมมีชั้นอะไรชั้น4ชั้น4ชั้น4เออซื้อติดแล้วกระโดดเลยเหนียวบ้านเราเหนียวมากอ๋อผมจะไม่ตกลงมาใช่ไหมลองดูใช่ไหมเออเดี๋ยวผมจะคุณอาจจะเข้าคอนโดไม่ได้อ๋อเพราะว่ายามโมเห็นว่าพฤติกรรมไม่น่าเหมาะสมไม่เพราะคุณน่ะนกอ๋อพอล่วงลงมาถูกว้ายพอแล้วปะโถ่อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ดีกว่านะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาคลิปหนึ่งฮะเอามาให้ดูกันโดยเฉพาะท่านชายทั้งหลายควรจะต้องดูแล้วก็ศึกษาไว้เพราะว่ามันเหมาะกับพวกคุณจริงอาจจะเป็นอะไรช่วงหน้าไปตามโคโลราโดใหม่พร้อมคุมพลังเครื่องยนต์ดูลแม็ก 2.5 ลิตร VT Turbo ใหม่ Chevrolet Colorado พลังขับที่วัดใจคุณ Chevrolet Find New Roads ท่านไม่ไปไหนเลยเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเกี่ยวกับท่านชายเนี่ยผมนั่งรอดูคลิปคุณเลยเนี่ยท่านชายทั้งหลายควรจะต้องดูไว้นะครับเพราะว่าคลิปนี้ที่ผมจะเอามาให้ดูกันเป็นการสอนวิชาหนึ่งที่มีขึ้นที่ประเทศจีนวิชานั้นชื่อว่าวิชาเป้าเหล็กเฮ้ยมันทำให้อึดเหรออึดหรือว่าอะไรอดทนหรือยังไงอดทนเนี่ยยังน้อยไปคุณเดี๋ยวผมจะพาไปดูคลิปนี้ฮะว่าเขาสามารถอดทนและทนทานได้มากขนาดไหนครับผมนี่โอ้ยไปไงโอ้ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวนะเป้าเหล็กเหรอนี่อายุไม่ใช่น้อยนะไม่ใช่เป้าเหล็กแล้วนี่นี่เป้าเละแล้วครับโอ้โหไม่เละไม่ถูกขนาดนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ใช้อิฐนะครับผมไม่ได้ใช้มือนะครับ
โอ้โหไม่เจ็บหรอลุงเจ็บนี่นะครับเป็นเรื่องราวของปรมาจารย์กังฟูในเมืองเหลียวหนิงที่ประเทศจีนนะครับอันนี้คือเขามาออกโชว์ตามสถานที่สาธารณะครับโชว์พลังวรยุทธ์ที่เรียกว่าขออภัยนะเรียกว่าไคเลกครับผมโอ้โหนี่ฮะปรมาจารย์คนเสื้อสีเทาก็คือต้องมีวิชาลมปราณได้ท่านเว่ยเหยาปิงแล้วก็ลูกศิษย์อีกจำนวนหนึ่งครับเอาออกมาโชว์ให้สาธารณชนรวมทั้งทั่วโลกได้ดูกันว่าวิชาเป้าเหล็กของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาและมันสามารถฝึกฝนได้จริงและเห็นผลได้จริงนะครับอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับคุณผู้ชมที่ดูเพราะว่าพอได้นะไม่อยากจะชี้สภาพนี่อาจารย์เว่ยเขาบอกด้วยนะครับว่าเทคนิคดังกล่าวเนี่ยช่วยรักษาอาการนกเขาไม่ขันเพราะว่าตายสนิทนะครับผมไม่ใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนกเขาไม่ขันและอาการหลังเร็วนะครับจึงไม่แปลกนะครับว่าจะมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมาเรียนกับอาจารย์เว่ยมากมายจริงๆเรื่องนี้จริงๆเนี่ยครับผมไปหาข้อมูลมาคือมันมีจริงๆสอนที่วัดเซ้าหลินของประเทศจีนนะครับเขาบอกว่ามีการฝึกฝนมาตั้งแต่หลายร้อยปีมาแล้วซึ่งส่วนใหญ่ถ้าจะฝึกเนี่ยต้องฝึกมาตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าเด็กๆเนี่ยมีความสามารถที่จะหดอัณฑะเข้าไปในร่างกายได้เพื่อที่จะสามารถลดความเจ็บปวดขณะฝึกได้นะครับซึ่งล้อขนาดตัวเนี่ยไปเมืองจีนแล้วก็ไปเรียนมาแล้วครับผมเดี๋ยวสาธิตให้ดูตัวไปจีนเขาบอกว่าไปจีนบ่อยเขาบอกว่าไปจีนบ่อยผมมีแท้ก็จริงมาแต่ว่าผมยังไม่ได้ใส่กระจับครับโอ้โหยังนะผมต้องไปเรียนเพราะมันต้องป้องกันหน่อยนิดนึงคงต้องมีลมปานในการบิ่งอะไรอย่างนี้แหละอันนี้คือดูไว้เลยนะอย่าไปฝึกฝนเองนะครับคือถ้าใครอยากที่จะไปฝึกฝนเนี่ยแนะนำไปที่วัดเซ้าหลินครับผมไม่มีใครผมไม่มีหรอกครับดีครับอยู่ๆให้ไปโอ้โหมันเป็นจุดยุทธศาสตร์เลยนะเอามือทุบไอ้มือทุบไม่ล่ะมีก้อนอิฐเดี๋ยวทุบป๊อกป๊อกโอ้โหเนี่ยก็มาฝากกันไว้แล้วกันนะเป็นวิชาแปลกๆนะฮะที่เกิดขึ้นที่ประเทศจีนนะครับอย่าลองเรียนแบบนะครับใช่ครับผมน่ากลัวยังอยู่ที่จีนครับพาไปดูบ้างครับอันนี้เป็นเรื่องของเสือนะเขาบอกว่าหน้าหนาวเนี่ยนะครับเสือเนี่ยมันอ้วนท้วนสมบูรณ์แล้วครับสวนสัตว์เขาเลยมีวิธีครับอยากให้มันออกกำลังเลยเอาโดรนเนี่ยนะครับโดรนที่เราบินเนี่ยนะครับถ่ายภาพทางอากาศเนี่ยไปบินยั่วเสือไปดูเหตุการณ์นี้ครับเหมือนมันคงคิดว่าเป็นนกอะไรอย่างงี้ไหมที่เมืองฮาบินนี่นี่นี่มันนึกว่าเป็นตัวอะไรไงโอ้ฮาบินนี่หนาวนะหนาวหนาวแล้วเขาบอกว่าเวลาฤดูหนาวเนี่ยเสือมันก็จะกินแล้วก็เข้าไปหลบอยู่นะอ้วนนะตัวดูตัวใหญ่มากนะเขาก็เลยนี่แหละครับใช้วิธีน่ารักนะครับเอามันมาออกกำลังนะบินยั่วมันครับแหมจะมีใครเก่งกว่าเสือนี่ไงสุดท้ายครับโดนเครื่องกี่บาทเดี๋ยวนี้โอ้สามหมื่นโดนสิครับก็เลยโดนสิครับโดนสมชื่อสิครับโดนตะปบครับเรียบร้อยพังครับผมแล้วมันก็แทะนะมันคิดว่าเป็นอันนี้นะคิดว่าเป็นน่าจะกินได้นึกว่าเป็นนกอะไรอย่างเงี้ยมันปวดใจปรากฏควันขึ้นครับทีเนี้ยมันปวดใจเสือไซบีเรียนะครับควันที่ออนยังไม่หมดเลยสวนเสือในเมืองฮาบินครับที่ประเทศจีนนะก็เขาบอกว่าแต่ลักษณะเนี่ยนะฮะเห็นมันอ้วนงี้เนี่ยไม่ต้องตกใจเดี๋ยวพอหมดหนาวเนี่ยสัญชาตญาณเขาจะกลับมาเองจะกลับมาเป็นนักล่าครับแล้วเขาจะกลับมาหุ่นดีพร้อมเรียวครับนะแต่คนก็อยากให้เขาออกกำลังนิดนึงโอเคครับนะฮะออกกำลังกายสุขภาพจะได้แข็งแรงพาไปดูเรื่องคนป่วยกันบ้างดีกว่านะครับแต่ในโลกของคนป่วยที่ต้องบอกว่าเป็นโรคมะเร็งนะครับที่บางคนเนี่ยอาจจะเป็นระยะสุดท้ายแล้วก็ไม่มีทางรักษาแล้วนะครับแต่ก็มีพ่อหนุ่มใจดีเป็นพระเอกทั้งในจอแล้วก็นอกจอคีอานูรีฟครับโอ้คนนี้รอๆนี่รอไปร่วมโครงการเฮ้ยเรื่องเขาดังมาก The Matrix The Matrix เออ The Matrix เขาไปร่วมโครงการ Make a Wish ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูโครงการนี้กันนะครับโครงการนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าเป็นโครงการที่น่ารักมากๆน้องคนขวามือเนี่ยนะครับเขาชื่อน้องแนทาเนียลครับเขาเป็นมะเร็งครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็อยากจะเจอกับเคียนูลิฟแบบสุดๆนะครับเคียนูลิฟก็เลยเดินทางไปหาเขาเลยแล้วก็นั่งคุยกันแบบเป็นวันเลยอ่ะ5ชั่วโมงอ่ะคุยกันแล้วน้องเขาก็สนุกสนานแล้วมีการพาน้องเขาขึ้นไปนั่งบนมอเตอร์ไซค์สุดโปรดของเขาด้วยในทำให้ความฝันของน้องเขาเนี่ยเป็นจริงนะนะครับใครจะรู้นะกำลังใจเล็กๆแบบนี้นะอาจจะช่วยต่อชีวิตของเขาได้อีกอย่างนั้นนะขนมเคียนูริฟครับโครงการ Make a Wish นะครับซึ่งเป็นมูลนิธิเพื่อสารฝันให้กับเด็กๆที่ป่วยหรือว่าสภาพร่างกายอ่อนแอให้กลายเป็นจริงนะครับครับผมสุดยอดมากๆเลย
นะฮะเคียนูรีฟนี่หล่อทั้งในจอแล้วก็นอกจอจริงนะเป็นพระเอกทั้งในจอแล้วก็นอกจอนะครับจริงๆเขาเป็นคนที่จิตใจดีอยู่แล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่เขาถ่ายทำภาพยนตร์หลายๆเรื่องเนี่ยเขาก็มักจะตอบแทนทีมงานของเขาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาซื้อมอเตอร์ไซค์เนี่ยรถสปอร์เตอร์เนี่ยแจกจริงๆแจกให้กับทีมงานแล้วก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งของค่าตัวเขาเนี่ยให้กับทีมงานด้วยโอ้โหสุดยอดมากนะเคียนูรีฟแต่ถ้าเมืองไทยนะเกิดว่าใครดูอยู่แล้วอยากเจอเรา3คนนะครับเราก็ไปนะจริงเหรอแต่ไม่มีแต่ไม่มีคนอยากเจอไงไม่มีคนอยากเจอเลยสามารถบอกได้นะใครอยากเจอพี่ด้งบอกมาได้นะครับใครอยากเรียนวิชาเป้าเหล็กบอกพี่ดีมได้โอ้ใช่เดี๋ยวพี่จะไปสอนสอนนะใช่ครับผมวันนี้เตือนภัยกันหน่อยแล้วกันนะครับโดยเฉพาะแท็กซี่นะฮะบางคนเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่าเขารักหรือว่าห่วงรถขนาดไหนครับมีคำแนะนำเราลองขออนุญาตเขาหรือว่าพูดในลักษณะแบบขอร้องก่อนดีกว่านะครับเพื่ออะไรเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อย่างคือหนึ่งมันเป็นเหมือนกับการแสดงมารยาทเพราะเราอยู่ในเหมือนพื้นที่ของเขาครับผมนะครับก็ให้อภัยซึ่งกันและกันไม่ว่าจะกระทบกระทั่งกันยังไงนะครับโดยเฉพาะแท็กซี่ที่แอร์แบบร้อนๆเนี่ยแอร์ไม่เย็นมันมีเยอะไปอาจจะไม่ใช่เฉพาะแอร์นะบางทีแบบปิดประตูเสียงดังเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยใจเย็นบางทีเราก็ไม่รู้ใช่ไม่รู้นะให้อภัยกันดีกว่าใช่ครับผมหมดเวลาเรา3หนุ่มนะครับคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับ